สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับตัดหญ้าให้วัวนะครับนี่นะครับหญ้าที่ตัดไปนะครับก็เป็นหญ้าแพงโกล่านะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โค้งมาตรงนี้นะครับนี่นะครับพื้นที่ที่ตัดไปเมื่อกี้นะครับมาดูแบตนะครับเมื่อกี้ชาร์จมาเต็มร้อยนะครับมาดูนะครับว่าจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับกดเช็คตรงนี้นะครับตอนนี้เหลือ2ขีดนะครับเพื่อนๆมองเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูใหม่นะครับนี่นะครับตอนนี้เหลือ2ขีดนะครับถ้าตัดหมด2ขีดนี้ก็น่าจะไปถึงสุดโน่นพอดีนะครับนี่นะครับหญ้าก็ค่อนข้างที่จะหนามากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่ตัดไปนะครับจะยกใส่รถอีเต็กนี่นะครับจะได้หญ้าปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เอาไปให้วัวกินนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เอาขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแบต2ขีดนะครับที่หมดไปนะครับก็ได้หญ้า1รถพอดีนะครับถ้าตัดจนกว่าเบ็ดจะหมดนะครับก็น่าจะอัดได้ไปเต็มกว่านี้นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆเลี้ยงวัวประมาณ10กว่าตัวนะครับก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับหญ้าที่ตัดไปนะครับถ้าเทียบกับเครื่องน้ำมันนะครับเครื่องน้ำมันน่าจะหมดประมาณ20บาทนะครับแต่ตัวนี้น่าจะหมดประมาณไม่เกิน2บาทนะครับสำหรับค่าไฟนะครับนี่นะครับก็ประหยัดกว่ากันเยอะนะครับก็จะมีพวกค่าแบตนะครับก็เป็นที่สมมติว่าแบตเสื่อมนะครับใช้งานไป2ปีนะครับแบตก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับก็บวกลบคูณหารเอานะครับแต่ข้อดีของเครื่องตัวนี้นะครับก็เสียงไม่ดังนะครับอีกอย่างก็ไม่มีควันนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับตัดก็ค่อนข้างที่จะเมื่อยกว่าเครื่องน้ำมันนะครับแต่น้ำหนักเบากว่านะครับก็แล้วแต่ท่าจับของเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆจับถนัดก็ไม่หนักนะครับก็ค่อนข้างที่จะตัดได้สบายนะครับนี่นะครับหญ้าที่ตัดไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นตอนนี้นะครับอ้อลืมไปนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆตัดหญ้าแพงโกล่านะครับใช้ส้อมโกยฟางนะครับโกยจะง่ายนะครับสะดวกค่อนข้างเร็วนะครับนี่นะครับที่ผมใช้ส้อมโกยไปนะครับส้อมตัวนี้ก็ทำเองนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อก็เห็นใน Facebook มีขายอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ